เสน่ห์แบบญี่ปุ่นกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกสนใจศึกษาเรียนรู้จนถึงขั้นหลงรักหลงเสน่ห์ชื่นชอบและชื่นชมความเป็นญี่ปุ่นซึ่งแทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวทั้งปรัชญาศาสนาอาหารการจัดดอกไม้การแช่น้ำแร่กลางแจ้งการเขียนอักษรวิจิตรไปจนถึงลักษณะเฉพาะตัวของคนญี่ปุ่นที่ทำให้คนทั่วโลกจดจำและกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นการแนะนำให้เราได้รู้จักแนวคิดและวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นผ่านเรื่องเล่าภาพถ่ายผมชอบเรื่องเล่าในบทแรกของเธอมากเป็นพิเศษโดยเธอพูดถึงแนวคิดของอิคิไกวาบิซาบิและคินซึงิอิคิไกประกอบขึ้นจากคำสองคำในภาษาญี่ปุ่นอิคิแปลว่าการมีชีวิตอยู่และไกแปลว่าคุณค่าหรือความหมายอิคิไกหมายถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่หรือการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายคนที่รู้ว่ามีชีวิตแต่ละวันไปเพื่ออะไรจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีพลังมีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็ยังให้ความสำคัญมีความเบิกบานใจยอมรับนับถือตนเองเข้าใจตัวเองส่วนวาบิซาบิคือการมองเห็นความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบการมองเห็นสัจจะในท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเช่นนี้แล้ววาบิซาบิอาจอยู่ในรอยแตกของแผ่นไม้ที่เราเดินเหยียบกลางสวนอยู่ในรอยบิดเล็กๆของถ้วยชาอยู่ในความงามท่ามกลางความจริงแม้ในความเศร้าก็ยังมีร่องรอยของความจริงให้สัมผัสจับต้องได้การไม่เรียกร้องให้ทุกสิ่งสมบูรณ์แบบคือการมองโลกตามความเป็นจริงมองเห็นความงามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและคินซึงิคือศิลปะของการซ่อมแซมสิ่งที่แตกหักพังเช่นการซ่อมถ้วยชาหรือชามเครื่องปั้นดินเผาด้วยแลกเกอร์สีทองบางครั้งก็ซ่อมรอยแตกร้าวเหล่านั้นด้วยทองคำจริงๆโดยสามารถซ่อมแซมได้ตั้งแต่รอยร้าวเล็กๆไปจนถึงถ้วยชามที่แตกหักบินร้าวอย่างหนักปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในคินซึงิคือการมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีวาระเวลาของมันในการเสื่อมสลายแต่สิ่งที่แตกหักบินร้าวไม่จำเป็นต้องถูกทิ้งขว้างอย่างไร้ค่าสามารถนำมาประกอบซ่อมแซมสิ่งที่หักพังเหล่านั้นให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยยังคงความงามที่เคยมีเปรียบเสมือนชีวิตคนที่ผิดพลาดล้มเหลวแต่สามารถกลับมาเยียวยาบาดแผลใจนั้นเพื่อกลับมาลุกยืนขึ้นอีกครั้งหลังจากเกิดบาดแผลร้ายแรงในชีวิตหนังสือเล่มนี้อาจไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดด้านปรัชญาต่างๆแต่สิ่งละอันพันละน้อยที่ผู้เขียนเลือกนำมาเล่าก็ช่วยฉายภาพความเป็นญี่ปุ่นให้เราได้เห็นอย่างเด่นชัดได้เห็นปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตผนึกแนบอยู่กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรอบๆตัว